กลายเป็นชื่อที่หลายคนรู้จักและอยากทำความรู้จักภายในชั่วข้ามคืนสำหรับแทนธนชาจันงามสาวไทยแท้แต่หน้าลูกครึ่งเจ้าของส่วนสูง175ซมที่มีดีกรีเป็นถึง New Generation ช่องวัน31สำหรับประวัติส่วนตัวแทนธนชาเธอเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม2541และจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสตรีอ่างทองในสายวิทย์คณิตอีกทั้งเธอยังมีนิสัยร่าเริงเข้ากับคนอื่นได้ง่ายรวมถึงชื่นชอบการร่วมกิจกรรมและมีความกล้าแสดงออกตั้งแต่ยังเด็กขณะที่การศึกษาระดับปริญญาแทนธนชาจบปริญญาตรีจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอีกทั้งยังได้มีโอกาสเข้าศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียนสอนทำอาหารระดับเบิร์คลาสอย่างเลอกอร์ดองเบลออีกด้วยและด้วยหน้าตาบวกกับบุคลิกที่โดดเด่นจึงทำให้แทนธนชาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมประกวดสาวงามในหลากหลายเวทีอีกทั้งยังสามารถคว้ารางวัลใหญ่กลับมาครองได้อยู่หลายครั้งอาทินางงามสวนนกชัยนาทรองอันดับ1มิสมอเตอร์โชว์2016ท็อป10ไทยซูเปอร์โมเดล2015ชนะเลิศการประกวดเจมาร์ทโมบาย2016รวมถึงแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงเพิ่งรู้ตัวของมาตังระดับดาวผู้ชนะจากการแข่งขันในรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่11ซึ่งนั่นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญที่ทำให้แทนธนชาได้ก้าวเท้าเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างจริงจังก่อนที่จะได้รับโอกาสให้ร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงสังกัดช่อง3กระทั่งภายหลังเธอได้ตัดสินใจย้ายมายังช่องวัน31เรียกได้ว่าชีวิตของแทนธนชานั้นโดดเด่นและน่าสนใจมาตั้งแต่ยังเด็กจริงๆซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของหน้าตาความสวยแต่ทว่าความสามารถของเธอรวมถึงพัฒนาการในการพิสูจน์ตัวเองผ่านการประกวดในหลากหลายเวทีจนกระทั่งถึงวันที่เส้นทางในวงการบันเทิงได้เปิดประตูต้อนรับเธออย่างเป็นทางการก็ยิ่งทำให้เราอยากรู้จักและอยากจะเฝ้าดูการเติบโตของแทนธนชาไปเรื่อยๆนับว่าเป็นดาวจรัสแสงดวงใหม่ที่น่าจับตามองจริงๆ